คดีภูวิลล่าบานแจ้งข้อหาผู้การชลบุรีผิดมา 0.157 บิ๊กโจ๊กเผยเตรียมเด้งเข้ากรุวันที่14พฤศจิกายน2565ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจเปิดเผยถึงกรณีการเปลี่ยนตัวผู้ต้องหากระทำความผิดใช้ปืนยิงคู่อริที่วิลล่าหรูแห่งหนึ่งในเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีว่าเรื่องนี้พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจได้มอบหมายให้ตนลงไปตั้งแต่มีการยิงกันในโรงแรมที่พัทยาจากนั้นได้ไล่สืบสวนสอบสวนร่วมกับตำรวจภูธรภาค2กองบังคับการสืบสวนสอบสวนพบว่าตัวผู้ต้องหาที่มามอบตัว2คนเป็นตัวปลอมจากการสอบสวนซักปากคำสุดท้ายเจ้าตัวรับสารภาพว่าได้รับค่าจ้างมาให้มาเป็นผู้ต้องหาแทนจึงมีความเห็นในทางคดีจับกุมดำเนินคดีและสั่งฟ้องผู้ต้องหา2คนต่อศาลจังหวัดชลบุรีซึ่งศาลได้มีคำพิพากษาจำคุก1ปีรับสารภาพลดเหลือกึ่ง16เดือนแต่ศาลไม่รอลงอาญาได้สั่งจำคุกเลยพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวต่อว่าจากการขยายผลต่อมาว่าทำไมถึงกล้าทำแบบนี้ทำให้พบว่ามีนายตำรวจระดับรองผู้บังคับการจังหวัดชลบุรีเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของการนำตัวผู้ต้องหาที่ไม่ใช่ตัวจริงมามอบซึ่งได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาและสั่งย้ายรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีไปแล้วในความผิดเรื่องการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องหาเป็นความผิด157การเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบจากการตรวจสอบรวมถึงร่องรอยข้อมูลต่างๆพยานหลักฐานต่างๆต่อมาทำให้ตำรวจภูธรภาค2ได้ตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนขึ้นมาพบว่ามีระดับผู้บังคับการเข้าไปเกี่ยวข้องเท่าที่ทราบขณะนี้ได้มีการออกหมายเรียกผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีมารับทราบข้อกล่าวหาอยู่ตอนนี้โดยมีพลตำรวจตรีอิทธิพรโพทองรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2เป็นหัวหน้าคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนกำลังแจ้งข้อกล่าวหาอยู่ในขณะนี้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวอีกว่าทางผู้บัญชาการตำรวจได้เน้นย้ำให้ตนและผู้บัญชาการพ. 0.2 ทำอย่างตรงไปตรงมาและให้ความเป็นธรรมเรื่องนี้ทำตามพยานหลักฐานถึงใครก็ว่าไปตามนั้นส่วนผู้ต้องหาที่ก่อเหตุได้จับหมดแล้วส่วนเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องก็ได้ดำเนินการแล้วหลังจากนี้ไปทางผู้บัญชาการตำรวจน่าจะมีคำสั่งให้มาช่วยราชการที่สปก.ตำรวจคาดว่าจะมีคำสั่งใน 1-2 วันนี้ถือว่าเรื่องนี้เป็นตัวอย่างว่าระบบตรวจสอบมีเยอะแยะวันนี้การเป็นผู้บังคับบัญชาคนจะต้องทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาไม่งั้นลูกน้องก็ต้องทำงานลำบากวันนี้จะต้องเป็นอุทาหรณ์ทางผู้บัญชาการตำรวจเน้นย้ำว่าตำรวจมี 200,000 คนตำรวจที่ดีมีมากมายมหาศาลตำรวจที่ไม่ดีพบการกระทำความผิดก็ต้องลงโทษไปก็ต้องดำเนินการไปพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวต่ออีกว่าจากพฤติกรรมที่เข้ามาเกี่ยวข้องยุ่งเหยิงในเรื่องการสอบสวนจากการที่มีการกำกับสั่งการให้ลูกน้องให้การอย่างใดอย่างหนึ่งขณะที่มีการสอบสวนและจากคำให้การของรองผู้บังคับการที่ให้การยืนยันว่ามีการรายงานเรื่องต่างๆไปถึงผู้บังคับการแล้วว่ามีการนำผู้ต้องหาตัวปลอมมามอบซึ่งเป็นความเชื่อมโยงทั้งหมดทั้งนี้ยังไม่พบข้อมูลว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์แต่ก็ต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินทั้งนี้จะแจ้งข้อหาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและละเว้นการปฏิบัติเข้ามายุ่งเหยิงการสอบสวนขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการแจ้งข้อกล่าวหาส่วนจะรับสารภาพหรือไม่รับสารภาพจะต้องดูที่หัวหน้าพนักงานสืบสวนสอบสวนโท
ทรุเผยเหตุถอดชนาธิปออกจากสนามช่วงท้ายเกมหลังจากที่คาวาซากิฟรอนตาเล่บุกมาชนะบีจีปทุมยูไนเต็ด 3-1 ในการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษเจลีกเอเชียชาเลนจ์ไทยแลนด์2022ที่บีจีสเตเดียมเมื่อวันที่12พฤศจิกายน65ที่ผ่านมาโดยเกมนี้เจชนาธิปสงกระสินได้สวมปอกแขกกัปตันทีมออกสตาร์ทเป็นตัวจริงก่อนจะถูกเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่73หลังมีอาการบาดเจ็บจนเล่นต่อไม่ไหวหลังจบเกมโทรุโอนิกิเฮดโค้ชคาวาซากิฟรอนตาเล่เผยว่าชนาธิปมีอาการบาดเจ็บตั้งแต่ช่วงท้ายครึ่งแรกแต่เจ้าตัวขอสู้และเล่นต่อเนื่องจากเป็นเกมในประเทศบ้านเกิดและอยากให้แฟนๆชาวไทยได้ติดตามชมฟอร์มซึ่งเป็นอาการบาดเจ็บถึงขนาดที่ต้องพิจารณาเปลี่ยนตัวออกเหตุผลที่ไม่เปลี่ยนเนื่องจากเจ้าตัวขอเล่นต่อเพราะเป็นแมตช์ในประเทศบ้านเกิดอยากจะเล่นจนจบให้แฟนๆชาวไทยได้ชมยืนยอมเพราะความใจสู้ของเขาคิดว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วด้านชนาธิปเปิดเผยว่าแน่นอนว่าเป็นเรื่องที่เสียใจตอนมาทีมชาติก็เจ็บคนขาหนีบผมอยากเล่นให้แฟนบอลได้เห็นแต่ก็มีอาการเจ็บเข่าอีกนัดพบคอนซาโดเล่ซัปโปโรไม่รู้จะเล่นไหวหรือเปล่าสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปคาวาซากิฟรอนตาเล่จะพบคอนซาโดเล่ซัปโปโรวันที่15พฤศจิกายนนี้เวลา19นาฬิกาที่ Thunderdome สเตเดียมครูไพบูลย์โดนผัวเก่ากระต่ายทักแชทหาจดทะเบียนสมรสแล้วขั้นแท็กถามภรรยาครูไพบูลย์งงหนักมากโดนผัวเก่ากระต่ายพันนิพาทักแชทหาฝากเมียแถมจดทะเบียนสมรสกันแล้วด้วยถึงขั้นแท็กถามภรรยาทันทีอยู่ดีๆก็มีเรื่องเข้ามาแบบงงๆอีกแล้วสำหรับครูไพบูลย์แสงเดือนกับนักร้องกระต่ายพันนิพาซึ่งอยู่ดีๆก็คนอ้างว่าเป็นผัวเก่าของภรรยาสาวกระต่ายทักแชทมาหาแบบยาวเหยียดแถมปากครูไพบูลย์บอกถึงกระต่ายอีกว่าถ้าจะจดทะเบียนอย่าเมื่อไรก็บอกได้โดยครูไพบูลย์ได้โพสต์แชทของผู้ชายคนหนึ่งที่ทักแชทมาบอกว่าฝากดูแลเมียผมด้วยเพราะตนเองเป็นได้แค่คนเก่าแล้วซึ่งก่อนหน้านี้เบิ้ลปทุมราชก้องห้วยไร่ครูไพบูลย์และผู้ชายที่ทักแชททั้ง4คนเคยสัญญากันไว้จำได้ไหมคำว่าเพื่อนของครูไพบูลย์กับคนที่ทักแชทจบลงแค่นี้และฝากบอกกระต่ายด้วยว่านี่เป็นข้อความจากใจและขอให้กระต่ายและครูไพบูลย์มีความสุขมากๆซึ่งคำสัญญาที่ทั้ง4คนได้สัญญากันไว้จบลงแค่นี้แล้วผู้ชายที่ทักแชทยังฝากครูไพบูลย์บอกกระต่ายอีกว่าเรื่องทะเบียนสมรสถ้าจะมาหย่าเมื่อไรก็บอกได้พร้อมทิ้งเบอร์ตนเองเบอร์แม่และเบอร์ยายให้ครูไพบูลย์กับกระต่ายอีกด้วยทำเอาครูไพบูลย์โพสต์แชทดังกล่าวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวแล้วแท็กไปหาภรรยากระต่ายและเขียนนนข้อความถามกระต่ายแบบขำๆอีกว่าผัวเก่ามาตะใสอีกกบกระต่ายพันนิพาล่าสุดทักมาฝากดูแลเมียโอยนอเอาไปจดทะเบียนกันตะยามไดอีกกบที่สำคัญกูไปสัญญาอย่างตะยามไดโยยขอบคุณเฟซบุ๊กไพบูลย์แสงเดือน